ขณะเดียวกันก็ต้องพูดถึงประเด็นที่มีคุณยายคนหนึ่งจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจรีวิวผมว่าน่าสนใจดีกรณีนโยบายรัฐบาลประกาศคิกออฟไปเมื่อวานอาทิตย์30บาทรักษาทุกที่ค่ะ30บาทโปรค่ะอ่ะดูคุณยายสักนิดนึงโปรมก็เอายา30บาทรักษาทุกโรงสู้30บาทรักษาทุกที่เคมีหม้อโปรมก็เอายาเพศัชเคบานได้ค่ะพี่สัตว์ขายายังขี้การิโตแท้โรงพยาบาลเขาว่ามารับยาที่พี่สัตว์ได้เร็วดีเลยเอ็ดแม่ปักโตแท้โรงพยาบาลที่ตัวนี้ยาเบาหวานกินปกติตามที่หมอให้กินที่โรงพยาบาลเลยนะครับจะละเม็ดนะตัวนี้ก็จะเป็นยาความดันก็คือกินเหมือนเดิมที่ยายเคยกินเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นยาไข้มันกินก่อนนอน1เม็ดนะครับนะก็คือทีหลังก็คือมารับยาที่ร้านยาได้ปกติเลยนะครับไม่ต้องรอต่อเที่ยวนะค่ะขอบคุณค่ะครับผมเที่ยวเช่นใดยาเร็วค่ะไม่ต้องไปโตแท้โรงพยาบาลเร็วทีนี้ขอบคุณมากค่ะฉันเป็นคนไทยชื่อบัตรทองตอนนี้หมดห่วงแล้วค่ะ30บาทรักษาได้ทุกทีค่ะขอบคุณรัฐบาลค่ะที่มีนโยบายเข้าถึงประชาชนค่ะขอบคุณมากค่ะ30บาทไม่รู้จะตั้งใจทำหรือไม่ประการใดแต่ผมถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ประชาชนลักษณะที่เมื่อเขามีโครงการเราก็ต้องใช้ถูกไหมค่ะไปรับยาได้ที่ร้านเภสัชใกล้บ้านนะคะท่านผู้ชม